สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวหกล้อดำทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่อูช่างก๊อปนะครับผมวันนี้มาชมเจ้าร็อกกี้นะครับผมทำเครื่องนะนี่นี่ครับผมสวัสดีครับจานก๊อปครับผมสวัสดีครับผมไปรับคันนี้มาจากไหนน้อนี่ไปได้มาจากไหนคันนี้คันนี้เอามาจากอุบลครับอุบลทำไรทำเครื่องใหม่อันนี้ใหม่ชุดใหม่เครื่องเท่าไหร่นี่กี่เรงอันนี้เครื่อง175ครับผม175เรง 6BG ครับ 6BG ของเสียก๊อปนะครับผมรับมาจากอุบลราชธานีพี่น้องเอ้ย ได้ของใหม่มาเล่นอีกแล้วฤดูกาลนี้ครับนี่รอบที่แล้วจัดเจ้าฮีโน่ครับผมซูโม่นะปีนี้ฤดูกาลใหม่จัดเจ้าร็อกนะตัวน้อยตอนนี้กำลังจะฟิตเครื่องใหม่นะพี่น้องนี่จะเป็นฟ้าสูบนะครับผมนี่เป็นยางเป็ดนะครับผมเป็ด25ระบบยกหัวจะเป็นไฮดรอลิกนะพี่น้องรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหัวนอกครับผมนี่นี่เป็นรถเจ้ารกนะครับผมก็เอามาราคาพอจับต้องได้แล้วก็เอามาส้มนิดๆหน่อยๆเราก็จะเอาไปโรงงานนะครับผมส้มนิดนะครับส้มเยอะครับผมนี่รู้สึกว่าจะลามแล้วครับถอดมานี่ได้เรื่องไม่ได้ส้มนิดครับส้มเยอะครับผมรับประกันเลยช่างนนช่างนนสายถอดครับช่างรื้อครับว่างเว้นจากงานขนข้าวก็นี่นะครับมุดรถก่อนเปิดฤดูกาลวิ่งดินครับปีนี้ไปเดินดูรอบรถนะครับรับมาเท่าไหร่จานคันนี้3เท่าไหร่นะ3ซื้อมา 360,000 ครับผม36เนาะครับแล้วก็ต่อรองเขาหน่อยนึงครับได้นิดหน่อยครับไปมาก็ปาไป40กว่าๆเนาะทำเครื่องด้วยโอ้ไม่น่าจะต่ำกว่า40นะครับผมนี่อ่ะปล่อยก็40กว่าเลยครับถ้าปล่อยครับผมนี่ก็เป็นกว่าอย่าว่าง่ายนะครับผมรับรถมาก็ราคาสูงแล้วก็ต้องมาซ่อมนะครับพี่น้องกว่าจะได้ใช้งานมองไม่เห็นครับผมข้างในของมองไม่เห็นครับเลยมาพวกโดนเลยครับผมหรือมาโดนโดนเลยครับเรียกกันว่ามันก็ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างนี่ครับผมชุดดำนะดำกี่ตันจานหกตันมั้งตัวนี้อันนี้น่าจะหกตันเนาะนี่เป็นชุดดำครับผมดำหกตันแต่เบรกสิบตันครับนี่ก็เป็นเจ้ารกนะครับ175นะ306กระบะก็ถือว่ายังไม่ผุเท่าไรครับผมว่ายังใช้ได้นะฝั่งด้านนู้นก็เช็คเรียบร้อยนะครับเป็นฮิตาชิ EX200 นะครับของอาจารย์ก๊อปนะครับผมดูการนี้เจอกันแน่นอนกลางๆเดือนธันวาน่าจะได้ออกนะครับผมวันนี้ทีมงานก็นี่ครับเจ้านนรถซิ่งนะคันนี้ก็เป็นฮีโน่คันนี้ก็จะปล่อยนะครับผมราคา65นะปล่อยครับผมคันนี้สวยครับ65นี่มีกระทะเลดพร้อมครับผมเครื่อง195นะ6สูบใครอยากได้สนใจนะครับผมทักมาครับวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าชมกันใหม่ครับผมฝากกดติดตามกันด้วยเนอะ